ไมต้องมาทำโอทีวันนี้ด้วยก็ไม่รู้ work life balance อะไรไม่มีอยู่จริงไม่ถ้าไปสมัครงานนะแล้วที่ไหนบอกว่าทำงานง่ายๆสบายๆเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อมันไม่มีอยู่จริงนี่ไม่ทำอะไรยังไม่กลับอีกเหรอคือผมกับพี่เจตบ้านอยู่ทางเดียวกันนะครับผมเลยอยู่รอช่วยพี่เจตก่อนจะได้กลับพร้อมกันเออใช่คือพรุ่งนี้ตอนเย็นน่ะพี่จะพาทุกคนไปเลี้ยงคาราโอเกะกันไม่แน่ใจว่าไอ้มงคลมาบอกพวกเราหรือยังยังครับยังครับอ้าวเหรอสงสัยเขาจะลืมงั้นมาไปด้วยกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บาสเดี๋ยวพี่บาสพี่บาสเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรเราก็รีบทำงานนะจะได้รีบกลับถ้าพี่บาสเป็นไรเนี่ยปรึกษาเจตได้นะไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องชีวิตปรึกษาได้หมดเลยนะพี่ใครๆก็ปรึกษาเจตทั้งนั้นอะยกเว้นอยู่หนึ่งเรื่องที่ไม่มีใครปรึกษาเลยเรื่องเงินอะเพราะเจตก็ไม่ค่อยมีครับเข้าใจไหมนะเจตครับพี่โอเคงั้นรีบกลับนะแล้วก็ฝากดูแลน้องด้วยครับพี่เจตครับพี่เจตคิดเรื่องพี่บาสอยู่หรอครับเปล่าพี่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นพี่กำลังคิดคาราโอเกะรอบนี้พี่จะร้องเพลงอะไรดีอ่ะหากเธอเคยรักใครเธอก็คงก็หูยคาราโอเกะนี่ของชอบพี่เลยนะไม้คาราโอเกะนี่ของชอบพี่พี่ว่าพี่ต้องสาวมารอบเนี้ยนักเก็ตบาร์นักเก็ตบาร์วู้ยกินแล้วสนุกไว้วู้นักเก็ตบาร์นักเก็ตบาร์เฮ้ยเคยรักใครไอ้เธอก็คงเข้าใจพี่เจตใกล้เสร็จยังครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วงั้นผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับวู้นักเก็ตปลาเสร็จแล้วเว้ยไม้เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยป้าพี่แจ๊ดน้องจันพี่เจนน้องจันไปพี่เจนครับไป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 
ี่เจนครับไม้พี่ขอโทษไม้เป็นไรเปล่าไม่ครับพี่เจตครับฝากพี่เจตโอเคไหมครับไม่พี่ไม่โอเคฉันที่ไปกันเถอะไม้ไม้เก็บของได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอีก5นาทีสองหนึ่งอะอเมริกาโน่เข้มเข้มเราชงไว้ให้ไม่เอาอ่ะเราชงตามแบบพี่ตรงชอบเลยนะนี่จะเย็นชาใส่กันไปถึงไหนเนี่ยทำขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ไงว่าเราชอบอ่ะอย่าคิดว่าจะยอมแพ้นะแบบนี้สเปคเลยเราชอบคนที่เขาไม่ชอบเราอ่ะมันดูลำบากนี่มึงนี่อาการหนักแล้วนะอีขมปีเลยชอบไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เจตขอโทษครับเออเฮ้ยเป็นไรไหมเนี่ยเออพี่ไม่เป็นไรอ่ะพี่ไม่ได้คิดอะไรอ่ะฮะเปล่าพี่ไม่ได้เป็นไรพี่เจตแล้วไม่ชงกาแฟแล้วครับพี่กินแล้วอ่ะเนี่ยทำไมออฟฟิศนี่มีแต่คนแปลกๆวะเราอยู่ในออฟฟิศนี้หรือว่าอะไรก็แปลกวะโอ้ยหยุดคิดสักทีทำตัวปกติสบายเจ็ดคิดนั่นไม่ปกติกว่ากูอีกพี่บาทครับเอ้าเจ็ดพี่บาทมานั่งทำอะไรคนเดียวครับเปล่าพี่บาสเป็นอะไรหรือเปล่าครับคือเรื่องที่บ้านพี่ดิมันละเอียดอ่อนผมเข้าใจครับพี่บาสคือตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ควรทำตัวไงแล้วอะแต่ถ้าพี่บาสอยากให้ผมช่วยเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาพี่ได้นะระบายได้คือแฟนพี่อะดิช่วงนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้อะโมโหก็ง่ายแถมขี้ระแวงอีกด้วย
เหมือนจะเขาจะคิดไปเองว่าตอนนี้พี่กำลังมีคนอื่นอ่ะคือเคสของพี่บาสเนี่ยพอรักมากๆก็จะมีอาการหึงหวงตามมาได้ครับพี่บางทีแฟนพี่ตอนนี้อาจจะมีเรื่องเครียดอยู่ก็ได้นะครับพี่บาสลองหาเวลาคุยกับแฟนพี่ดูนะครับก็ดีเหมือนกันนะแต่เจดก็รู้เรื่องความรักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับคือผมเคยฟังไลฟ์โค้ชคนหนึ่งเขาพูดนะครับพี่จริงเหรอขอบคุณมากเจดคือบางทีพี่ก็ไปฉาเจดนะอยากมีความสุขให้ได้เท่ากับเจตบ้างเวลาเจอเรื่องเครียดอะไรเจอปัญหาอะไรก็ไม่ต้องคิดเยอะอะไรขนาดนั้นนะคือทุกคนก็มีเรื่องเครียดกันหมดแหละครับพี่แต่ผมแค่ไม่อยากเครียดตอนนี้เท่านั้นเองงั้นแสดงว่าเจตก็มีเรื่องที่ต้องให้คิดเยอะเหมือนกันเหรออืมนิดหน่อยเองครับแต่ถ้าผมได้ร้องคาราโอเกะคืนนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยผมได้เยอะเลยนะครับพี่บาสงั้นเราจะมัวนั่งทำอะไรตรงนี้เนาะไปร้านกันดีกว่าครับงั้นวันนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับมายชอบเจตจริงๆเหรอพี่พูดในฐานะที่พี่สนิทกับเจตนะไม้จะทำอะไรอ่ะคิดดีๆนะน้องไม้ดื่มไหมครับ